รามารู้จักไส้เดือนกันค่ะและไปทำขนมด้วยนะคะยังมีทุกมือแม่นะไส้เดือนไม่มีกระดูกไม่มีตาไม่มีขาไม่มีหูชอบอาศัยอยู่ในดินไม่ชอบแสงอาทิตย์และคืนไส้เดือนมีปากและกินใบไม้แห้งและสร้างดินและปุดเป็นปล้องๆและมีขนเล็กๆรอบๆปล้องช่วยยึดเกาะและขยับแบบยืดหดมีทวารไว้ขับถ่ายของเสียและของเสียของไส้เดือนนั้นมีประโยชน์ต่อต้นไม้มากนะคะมูลไส้เดือนเรียนช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตช่วยย่อยสลายดินและทำให้ดินร่วนค่ะแมวปากค่ะต้นเดชทวารค่ะโซโยดินค่ะลีฟใบไม้ค่ะเวิร์มไส้เดือนค่ะเวงบ้องค่ะแฮร์ขนค่ะจริงมันต้องใช้เป็นโคโคนัทค่ะแต่ว่าวันนี้เราหาซื้อตัวโคโคนัทไม่ได้ก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนส่วนอันนี้เป็นที่บดนะคะที่บ้านเลยใช้สักกระเบือมาแทนใช่ไหมมี่อันดับแรกเราก็นำที่มาทุบก่อนนะคะให้มันกลายเป็นดินค่ะอร่อยนะคะเอาลองไปกินกันนะคะอย่าทุบมือแม่นะโอเคเราหาแก้วโยเกิร์ตไม่ได้เราก็เลยใช้แก้วสตาร์บัคแทนนะคะอาค่ะเทดีลงไปเลยค่ะไส้เดือนมันชอบอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ในดินเพราะว่าดินมันชื้นใช่ไหมมันก็จะเข้าไปย่อยดินทำให้ดินนุ่มเชื่อมเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เจริญเติบโตเนาะมีไส้เดือนอยู่ในดินนี่คือดีนะคะใช่ไหมคะมันช่วยทำให้ดินมันร่วนมีอากาศแล้วก็มีน้ำเข้าไปที่รากต้นไม้ได้ทีนี้แม่ว่าดินเรายังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราต้องทำดินเพิ่มอีกนะโอเคงั้นเรามาทุบตัวโอริโอเพิ่มค่ะเพราะว่าตัวดินมันยังไม่สูงพอมันยังเตี้ยไปหน่อยเดี๋ยวใส่หนอนเข้าไปมันก็จะไม่จมลงไปในดินนะคะมันก็ได้ดินมาเยอะแล้วนะคะดินภาษาอังกฤษคืออะไรคะลูกซอยเหรอเรียกว่าดินก็ได้ซอยเหรอเรียกว่าเดินก็ได้ค่ะแปลว่าดินค่ะใส่โยเกิร์ตด้านบนนะคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตอันนี้เหมือนจะมีมาสิงโยเกิร์ตมาทำยากันค่ะเส้นตามน้ำนิดนึงค่ะใช้สีผสมอาหารสีเขียวค่ะน้องใช้เป็นสีผสมอาหารอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เข้าไปไมโครเวฟก่อนนะคะเพื่อให้เส้นมันสุกนะคะต่อไปใส่ไส้เดือนค่ะใส่เยลลี่รูปไส้เดือนลงไปเลยค่ะเอาย่าปิดทับไส้เดือนไว้อ้าวยังไม่เสร็จ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะ